สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาความสุดเสียเลยมาขอบคุณครับอยู่ใกล้ๆนี่บอกเลยเขาหล่อมากนะครับโอเคคำถามแรกที่ไม่ถามคงไม่ได้นี่คือครั้งแรกกับแฟนมีตติ้งในเมืองไทยนะครับนี่ชอบมีชอบครับจริงๆคือชื่อชื่อมันอยู่ที่โน้นรู้สึกยังไงบ้างครับที่เจอแฟนๆชาวไทยเยอะขนาดนี้일단아침에와서이렇게의자가있는걸보고진짜깜짝놀랐는데설마다차겠어요근데거의다찼잖아요그래서제가나올때이렇게소리질러주시는때문에반주소리가아무것도안들리고진짜많이놀랐어요지금มาถึงเมืองไทยแล้วอยากจะกินอะไรมากที่สุดคะถามแทน제가어제말씀드렸어요기자회견할때수박주스를먹고싶다고근데오늘제가여기와서아침준비하고있는데저희관계자분께서제가먹고싶단말기억을하시고구해오셨다는거ทำไมถึงอยากกินแตงโมปั่นมากเข้าเวลามาถึงเมืองไทย제가처음번에6년전에태국을왔을때과일을진짜맛있게먹었던기억이있거든요그리고수박이랑과일을참좋아하는데제친구가태국에가면수박주스를꼭먹어라라고얘기를하더라고요그래서꼭먹어야겠다고생각을한거죠ไม่ใช่แค่เพื่อนเขานะครับดาราศิลปินเกาหลีทุกคนเลยมาเมืองไทยเวลาถามคำถามนี้ทุกคนจะตอบว่าแตงโมปั่นแต่จงฮยอนครับแตงโมปั่นไม่ใช่ของขึ้นชื่อของเมืองไทยไม่ใช่ของขึ้นชื่อไม่งั้นอันที่ดังคืออะไรคะอันที่ดังเยอะแยะไปหมดผัดไทยกินเรียกว่าผัดไทยผัดไทยผัดไทยเลยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งกินแล้วเมื่อวานกินแล้วเมื่อวานกินแล้วเหมือนกันส้มตำเนี่ยยังไม่ได้กินนะคะแต่ว่าส้มตำเขาอาจจะกินได้นิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ชอบกินเผ็ดใช่ไหมฮะฉันพูดได้แต่ภาษาไทยคุณจะสอนภาษาเกาหลีฉันได้ไหมคะคำว่าอะไรดีคะอย่าสอนคำว่าอะไรดีชาเกียชากียาแปลว่าที่รักค่ะไหนลองพูดพร้อมกันสิหนึ่งสองสามเก่งๆนะคนไทยแต่แต่ฮ่องกงมาเลย잘하시네요뭐알려드릴게없는데뭐뭐가있을까요คงไม่ต้องสอนแล้วล่ะเพราะว่าแฟนคลับทุกคนพูดภาษาเกาหลีกันชัดมากเลยนะคะขอสักคำหนึ่งหรือประโยคนึงที่อยากให้คนไทยพูดได้ไหมฮะสักประโยคพวกเธอไม่ต้องไกด์ไลน์นะนิ่งนึกภาพคำไหนก็ได้ชัวร์ครับชัวร์แล้วชูอาเฮโยชูอาเฮโยชู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  no show no 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 ชูชูอาจูจิวจูจูอาอาเฮเอเฮเฮโยโยโยYo Joe